สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมีใครสังเกตไหมว่าช่วงนี้มีนักวอลเลย์บอลไทยหลายคนมาเล่นที่เวียดนามกันเยอะมากนะครับสาเหตุคืออะไรนะครับทำไมมีหลายสโมสรที่เวียดนามถึงตัดสินใจว่าเลือกหรือว่าเชิญนักวอลเลย์บอลไทยมาเล่นที่เวียดนามมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับทำไมประเทศเวียดนามถึงมองว่านักวอลเลย์บอลไทยเป็นมาตรฐานที่ควรเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตามนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก้าวจะมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมเข้าใจกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นความคิดหรือว่ามุมมองจากก้าวเองนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ก้าวพูดยังไม่ถูกหรือว่าพูดขาดอยู่ก็คุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับโอเคเริ่มมันเลยนะครับคุณผู้ชมสิ่งแรกก็คือเกี่ยวกับผลงานนะครับใครที่ได้ดูนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับอาจจะประทับใจมากกับความสำเร็จที่พวกเขาทำได้มาในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับ13ครั้งได้แชมป์ในมากกว่าน่าจะมากกว่า13ครั้งนะครับได้แชมป์ในซีเกมนะครับแล้วก็มากกว่า6ครั้งได้แชมป์ใน AVC ครับนะครับแล้วก็มากกว่า3ครั้งนะครับได้แชมป์ในแกรนด์พริกนะครับแล้วก็เป็นทีมวอลเลย์บอลทีมแรกในเอเชียนะครับที่ได้เหรียญทองในวัวแกรนด์พริกในปี2013นะครับแล้วก็มากกว่าผลงานอื่นๆนะครับที่ผมเองก็ลิสต์ไม่ไหวลิสต์ไม่หมดนะครับที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทำได้มานะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือการแข่งขันในWorld Champion Volleyball League นะครับแล้วก็สาเหตุที่2ที่ผมควรจะพูดในคลิปนี้นะครับมันขาดไม่ได้ก็คือความเชี่ยวชาญนั่นเองนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับ1ก็คือระบบการฝึกอบรมเยาวชนที่เป็นระบบแล้วก็มืออาชีพมากนะครับมันดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วกันอันที่2ก็คือคือการค้นพบแล้วก็บนเพาะพลสวรรค์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับที่ไทยมันดีมากนะครับคือเด็กคือนักวอลเลย์บอลที่ไทยนะครับเขาได้ฝึกผลโดยโค้ชที่มีประสบการณ์มากๆนะครับมีความเรียนรู้เกี่ยวกับวอลเลย์บอลอย่างดีนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไทยนะครับคือมันทันสมัยแล้วก็มันดีมากนะครับทำให้นักวอลเลย์บอลหญิงไทยได้มีโอกาสเพื่อในพัฒนาการเล่นวอลเลย์บอลได้ดีมากๆนะครับก็ปัจจัยที่3นะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากมันขาดไม่ได้ก็คือสไตล์การเล่นของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับคือแบบเทคนิคเขาเล่นมันดีมากอ่ะเวลาที่ผมดูวอลเลย์บอลไทยพอมาพบเจอกับทีมไหนของโลกนะครับคือเราผมสังเกตเลยว่าทักษะการตบหรือว่าการเซตบอลของไทยดีๆมากๆนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีตัวแชทนุสรานะครับเป็นตัวแชทที่ดีที่หนึ่งที่ดีอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เรามีปอนปุนนี่คือแบบเขาแชทบอลสวยงามมากแล้วก็ฉลาดมากนะครับแล้วก็สิ่งที่สองก็คือประสานงานแบบมันร่าเริงมากแล้วก็เวลาที่เขาเล่นในคือทุกนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเวลาเล่นบนสนามนะวอลเลย์บอลนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าคือเขาเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วบนสนามนะครับคือมันสุดยอดมากที่สุดนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชื่นชอบจากนักวอลเลย์บอลหญิงไทยก็คือจิตวิญญาณของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคือมุ่งมั่นมากเกิน 100% แล้วครับนะครับไม่ว่าจะเจอกับคู่แข่งของเขาแข็งแกร่งมากแค่ไหนอย่างเช่นประเทศจีนประเทศอเมริกาตุรกีโปแลนด์เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ชนชนะพวกทีมนั้นให้ได้ทำให้พวกทีมนั้นเวลาเจอไทยนี่ก็กลัวต้องโฟกัส 100% ไม่งั้นต้องโดนแน่ๆนะครับคุณผู้ชม
คือสำหรับผมเองนะครับจาก3ปัจจัยที่ผมเพิ่งวิเคราะห์เกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับผมคิดว่าบทเรียนสำคัญมากที่สุดสำหรับวอลเลย์บอลเวียดนามก็คือ1เราต้องมีการพัฒนาระบบการฝึกอบรมเยาวชนที่มีประสิทธิภาพนะครับให้นักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะครับแล้ว2ก็คือต้องหาทุนแล้วก็ลงทุนเพื่อค้นหาแล้วก็บ่มเพาะพลสวรรค์ตั้งแต่นันเนินนะครับมันเป็นแล้วก็มันสำคัญมากที่เราต้องสร้างโอกาสให้ฝึกผลกับโค้ชที่มีประสบการณ์มากกว่านี้นะครับเรามาจ้างโค้ชที่มีจากประเทศอื่นเพื่อมาเทรนนิ่งกับนักวอลเลย์บอลเวียดนามก็ได้หรือว่าให้โค้ชคนเวียดนามมาเรียนรู้จากประสบการณ์จากโค้ชอื่นๆที่ดังมากกว่านี้ก็ได้นะครับทำยังไงให้สามารถสนับสนุนสิ่งอื่นๆอย่างเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันให้นักวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งผมว่าวอลเลย์บอลเวียดนามก็ควรโฟกัสกับการสร้างแรงจูงใจให้นักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยปลุกจิตวิญญาณของนักวอลเลย์บอลมากขึ้นนะครับก็นั่นแหละนะครับสำหรับผมเองผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะมีความคิดอื่นๆด้วยหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของก้าวจนจบนะครับสวัสดีครับ